สวัสดีครับโซเชียลวันนี้พ่อใหญ่นวลงอกเดินทางมากินก๋วยเตี๋ยวนะครับที่อยู่บ้านบ่อศิลาหรือว่าบ้านนาสีทองนี่แหละครับผมก็มาบ่อยแต่ว่าผมจำชื่อบ้านไม่ได้เพราะเป็นบ้านติดกันนะครับท่านผู้ชมครับพ่อใหญ่นวลก็เลยมาเห็นนะครับโต๊ะหรือว่าเตียงหรือว่าที่นอนหรือว่าโซฟาก็ได้นะครับใช้ได้หมดนะครับเป็นทำจากไม้พยอมนะครับผมนี่เป็นรูปมังกรนะครับเจ้าของบ้านเป็นคนทําเองเลยนะครับเจ้าของบ้านก็รู้จักกันนะครับสุดยอดเลยนะครับท่านผู้ชมครับอ้าวนี่นะครับป้ายพ่อใหญ่หนวดงอกมาติดไว้ห่มขามเด้อครับเด้อนี่นี่พ่อใหญ่หนวดงอกเส้นแนวเด้อครับเด้อติดไว้ห่มขามนี่แหละครับร้านก๋วยเตี๋ยวครับพ่อใหญ่หนวดมากินประจําเลยครับเด้อก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำซุปน้ำใสสูตรเด็ดนะครับเด้อสุกี้ทะเลราดหน้าก็มีนะครับเด้อสุดยอดนะครับโต๊ะมีแต่โต๊ะใหม่ๆเหลี่ยมๆนะครับเด้ออ้าวพ่อใหญ่หนวดหงอกเห็นยังเนาะครับนี่มั่งกว่านึงมั่งคือเนาะนี่เนาะฮะไม่ยังเนาะนี่ครับไม่ยังเนาะนี่ไม่บอกข้าบอกครับโอ้มาไกลๆนะครับบ่ได้ยินเสียงครับอยู่ไก่พวดครับเป็นผู้เฮ็ดเองบ่ครับนี่โอ้อย่ามาเจ้าไก่นะครับเจ้าดีแขนไก่ได้เลยครับเป็นตาห่าอยู่บ่ยิงเขียวแจ๊กๆอยู่นี่ครับโอ้ไม่ก็งามเด้อครับเด้อฝีมือก็ละเอียดอ่อนนะครับเด้อเป็นโต๊ะครับบ่แม่นต่างไว้ซื้อนะครับอ้าวพญาหนวดนางเอาบุญดักกันเด้อบ่ที่นี่เด้อโอ้ยขออนุญาตด้วยครับเด้อขออนุญาตเจ้าของร้านด้วยครับเด้อผมกินก๋วยเตี๋ยวแล้วไม่บอกขออนุญาตก็ใส่หน้ากากนะครับโซ่หนวดงอกๆกันครับผมโอ้ไม่บอกข้าวครับนี่ครับอันแต่ได้หน่อยเพราะยายหนวดงอกเคยเอาอย่างก่อนไล่มันบ่ครับหมุนติ้วติ้วตามกันด้วยครับเด้ออันนี้ตัวมังกรตัวนี้เป็นตัวแม่ให้ตัวลูกมั้งครับนี่ตัวลูกอ้าวตัวแม่ด้วยไหนใส่เนาะครับนี่เอาตามพ่อใหญ่หนวดงอกมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับโอ้ตัวแม่ตัวพ่อเล่าพี่ใหญ่หน่อยเนาะอันนี้แม่วะเนี่ยพ่อหลักขี้เขียบแต่ร้อนเลยเนาะเอาตากล้องตามมาเลยครับตากล้องครับตากล้องจิตติมาตากันครับไม่ยังเนาะครับนี่ไม่พยอมโอ้ไม่พยอมนะครับเนาะไม่พยอมนี่จะโดนไปไหนไม่ได้ออกดอกแค่นึงเนาะครับนี่ง่วย2ปี3ปีกูแล้วโอ้สุดยอดผู้ๆมายืนตายก่อนนะครับเนาะยืนตายก่อนดอกหอมป๊าดอันนี้เป็นส่วนของหากมันบ่ครับนี่หลากมันหลากมันไปกวนเอาบ่ครับนี่กวนเอาโอ้อาทิตย์นึงสุดยอดหา6มื้อกูแล้วบุญนะครับแต่ว่ามาเฮ็ดหัวมังกรใส่นี่ก็เป็นเดือนบ่ครับนี่เป็นเดือนโอ้มีหัดเล็บด้วยครับเด้อมี3นิ้วเด้อพ่วงควันโอ้มี4อยู่มีเล็บทั้งหลังอยู่โอ้สุดยอดสุดยอดเบิ่งใกล้ๆกันเลยครับตะกล้องครับเบิ่งใกล้ๆเห็นงานละเอียดละเอียดเลยครับแต่สีกับพ่อแห้งเหรอครับโอ้พ่อใหญ่หนวดมีวาสนานะครับพ่อใหญ่หนวดสินวดเด้อครับบัดนี้ปกติเจ้าของบ้านเพิ่นนวดอวยหัวทางไหนเนาะครับนี่ทางใดก็ได้เอาพ่อใหญ่หนวดขออนุญาตแอคค่าเด้อโอ้วาสนาพ่อใหญ่หนวดไหลรีมาพ่อแล้วเด้อว่าที่นี่อ้าวสุดยอดสุดยอดนะครับเด้อครับสำหรับตอนนี้พ่อใหญ่หนวดงอกต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมSubscribeนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อใหญ่หนวดงอกด้วยนะครับสวัสดีครับBye.
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ